สวัสดีครับผมอรุณศรีสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาสมมุติเหตุการณ์โดยผมเป็นคนขับรถแท็กซี่ซึ่งจะไปส่งแขกนะครับที่สยามสแควร์นะครับแต่แขกเนี่ยพักอยู่ที่โรงแรมย่านสุขุมวิทนะครับประมาณว่าซอยทองหล่อก็แล้วกันนะครับเราก็จะเริ่มต้นกันเลยนะฮะผมก็จะทักทายแขกก่อนว่า Good morning sir Good morning sir Where would you like to go Where would you like to go แขกซึ่งเป็นชาวต่างชาติก็จะตอบว่า I like to go to Siam Square I like to go to Siam Square ผมก็จะตอบรับว่า Yes sir Yes sir แล้วก็เชิญแขกขึ้นรถนะครับเสร็จแล้วพอไปถึงที่ Siam Square นะครับเราก็จะบอกว่าเราก็จะถามแขกว่า Where can I drop you? Where can I drop you? ก็คือเราจะไปส่งคุณตรงไหนนั่นเองนะครับแขกก็จะตอบเรามาว่า In front of the MBK MBK ก็คือมาบุญครองเซ็นเตอร์ In front of the MBK Centerนะครับเราก็ตอบว่า yes sir เหมือนเดิมก็คือเป็นในฐานะคนขับรถแท็กซี่เราก็อาจจะถามเขาว่า excuse me how long will you take over here หรือ how long will you shopping over here นะครับแขกก็อาจจะตอบมาก็ขึ้นอยู่กับแขกนะครับอาจจะเป็น maybe 1 hour maybe 1.5 hours ก็คืออาจจะเป็น1 ชั่วโมงหรือ1 ชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วก็แขกก็อาจจะถามกลับมาว่า Where will I meet you? แล้วผมจะเจอคุณได้ที่ไหนนะครับเราก็ตอบกลับไปว่า I'll pick you up over here ก็คือเราจะมารับคุณที่เดิมตรงนี้แหละ You can have my phone number 1234567นะครับคือคุณอาจจะพกหรือติดเบอร์ของผมไว้นะยื่นนามบัตรไว้ให้เพื่อมีอะไรก็โทรมาหาผมได้ตลอดนะครับ You can call me if you want to change if you change your mind You can call me anytime if you change your mind หมายความว่าถ้าคุณเปลี่ยนใจก็โทรมาบอกมาหาผมได้เลยผมก็จะมารับนะแขกก็จะบอกว่าโอเค I'll see you later ก็คือเราเจอกันหมายถึงว่าเราก็จะมาเจอกันอีกทีตรงนี้ผู้ขับแท็กซี่นะครับไปส่งแขกณสถานที่นั้นๆแล้วก็มีการนัดเพื่อที่จะมารับแขกกลับไปโรงแรมนะครับหรือว่าจะไปสถานที่อื่นต่อไปอันนี้ก็เป็นบทสนทนาสั้นๆนะครับเพื่อให้ผู้ขับขี่แท็กซี่ลองฝึกพูดดูนะครับสำหรับวันนี้ก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์นะครับแต่ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะครับบอกกล่าวมาได้ผมอรุณศรีครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจสวัสดีครับ